ีเดียทุกคนนะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมาแต่งทั้งหน้าด้วยดินสอเขียนคิ้วเท่านั้นนะคะซึ่งมีเยอะมากเลยนะจ๊ะเป็นตัวนี้นะคะ Skinny Brow Pencil นะคะของ Katie Doll ตัวนี้ออกมาด้วยกัน8สีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นอกจากจะมาสวอชให้ดูมันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมเราก็เลยจะมาใช้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยแต่งทั้งหน้านะจ๊ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ทำอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีมากตื่นเต้นมากแล้วก็พร้อมที่จะพังตลอดเวลานะจ๊ะโอเคเนื่องจากมันมีมาเยอะมากนะคะถึง8สีเราก็เลยจะมาสวอททีละสีกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มจากสีแรกนะชื่อสีว่าซอฟต์เกรย์นะคะก็จะเป็นสีดำออกเทาๆหน่อยนะตัวสกินนี่บราวน์เพนซิลเนี่ยนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือเป็นดินสอเขียนคิ้วที่แบบเส้นบางมากนะคะสีแรกเป็นสีดำอมเทานะจ๊ะจะบอกว่าเนื่องจากว่าดินสอเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีแท่งที่แบบเล็กมากใช่ไหมคะเราก็จะแนะนำให้หมุนออกมาแบบไม่ต้องเยอะแล้วเราก็สวอทนะจ๊ะนี่ซอฟต์เกรย์ค่ะต่อมาสีที่สองนะคะสีดาร์กบราวน์นะสีนี้น่าจะเป็นสีนิยมของคนไทยเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มๆนี่นะคะเบอร์2สีดาร์กบราวน์ค่ะต่อมาเบอร์3นะคะสีไลท์ช็อกโกแลตนะเนื่องจากว่าเขามีมาถึง8สีด้วยกันนะคะทำให้ง่ายต่อทุกสีผมเลยไม่ว่าจะเป็นผมสีอะไรนะเคที่ดอมีหมดทุกเฉดสีนะคะเพราะว่ามาถึง8สีด้วยกันนะคะจะบอกว่าสีเขียวยังมีอ่ะทุกคนแล้วสังเกตว่าตัวนี้จะแบบแห้งไปเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องรอเซตหรืออะไรมันก็จะทำให้การเขียนคิ้วของเราเนี่ยสมูทแล้วก็ดูจะเป็นเนื้อที่ติดทนทานด้วยนะคะต่อมาเบอร์4นะคะเป็นเชอร์รี่บราวน์นะคะก็จะออกเป็นแบบน้ำตาลแดงๆหน่อยสำหรับคนที่แบบย้อมผมสีน้ำตาลแดงอะไรอย่างนี้ต่อมาสีที่5นะคะสีมะฮอกกานีนะคือเป็นชื่อสีเดียวกับผมเลยใครทำสีผมมะฮอกกานีก็คือต้องแบบใช้ดินสอเขียนคิ้วอันนี้นะคะหลายๆยี่ห้อก็จะมีแบบแค่3สีถึง4สีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะถึง8สีแบบนี้นะคะต่อมานะคะเบอร์6นะ Coffee Brow นะตัวนี้เนี่ยราคาย่อมเยาวมากเลยแท่งละ99บาทนะคะแต่ว่าเบอร์2เนี่ยจะหาง่ายหน่อยนะคะก็คือจะหาได้ในเซเว่นส่วนสีอื่นเนี่ยจะหาได้จากคามาดนะคะแล้วก็ตามอีเวนบอยอะไรเงี้ยก็มีขายนะคะแต่เราสวอชไว้ก่อนอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราอยากแต่งเฉดไหนโทนไหนนะคะมาต่อกันที่สีที่7นะคะก็คือเชียร์นัทบราวน์อันนี้แหละที่นุ่นพูดถึงก็คือเป็นแบบน้ำตาลอมเขียวนะคะคือใครทำผมสีแบบเทาเขียวหม่นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยใช้ได้เลยนะคะเฮ้ยมันเป็นสีแบบสีที่เขียนคิ้วที่หายากอะจริงเพราะสมัยที่นุ่นผมสีเนี้ยหาที่เขียนคิ้วว่ายากมากเลยนะคะและสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีคาราเมลน่ากินมากนี่ก็คือทั้ง8สีนะคะที่มีเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าเฉดสีเนี่ยมันเยอะมากเลยเราสามารถเอามาแต่งหน้าได้แน่ๆนะคะเริ่มจากเราจะใช้เบอร์3นะคะเขียนคิ้วของเราก่อนนี่สีไลท์ช็อกโกแลตนะคะเราก็จะเขียนปลายคิ้วนะคะเน้นให้มันดูเด่นๆนะคิ้วก็ได้เด่นๆพอลุคบนนี้เราอยากได้แบบเป็นคมๆนิดนึงเนื่องจากว่าทุกสีเนี่ยมันเข้มนะคะหัวจะบอกว่ามันเป็นหัวที่แบบเล็กเขียนง่ายมากเลยนะคะมันจะเป็นหัวขนาดแบบที่พี่นุ่นชอบแบบแค่ประมาณนี้พอไม่ต้องใหญ่กว่านี้เราก็จะเขียนปลายคิ้วสองข้างเลยนะจ๊ะสีแบบลื่นเขียนง่ายมากเลยนะคะก็คือเขียนมาก็เป็นสีตามที่สวอทเลยสีก็ครั้งเดียวออกมาเลยสีติดง่ายนะคะประมาณนี้ต่อมาเนี่ยเพื่อความสมูทหัวคิ้วเราจะใช้เป็นสีคาราเมลนะคะให้มันดูแบบเป็นไล่เฉดกันปลายเข้มหัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความสมูทเนี่ยเราอาจจะใช้คัตเติลบัดก็ได้นะคะหรือแปรงอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมีที่ปัดมาให้นะคะก็สามารถปัดให้คิ้วของเรามันดูแบบสมูทละมุนขึ้นได้นะคิ้วเป๊ะแล้วนะคะต่อมาเราก็มาต่อกันที่การเชดดิ้งนะซึ่งเชดดิ้งเนี่ยเราจะเริ่มจากจมูกก่อนนะคะเราจะใช้เป็นสีคาราเมลอันนี้เลยนะคะทาบริเวณปลายจมูกแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วเบลนคือตัวเนี้ยบอกเราว่าติดชัดแต่ไม่หนืดแล้วก็บริเวณสันคิ้วนะคะมันจะเขียนเข้าไปเลยให้มันดูลึกๆเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงหรือมือก็ได้นะคะเบลนให้มันดูแบบซอฟๆอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะคะ
ต่อมาเนี่ยจะเป็นส่วนของเชดดิ้งนะคะต้องเชดนะจ๊ะใช้ที่สองเขียนคิ้วเนี่ยหรอเชดใช่ค่ะถูกต้องก็จะใช้คาราเมลเหมือนเดิมนี่จะชอบสีคาราเมลมากเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นน้ำตาลที่แบบไม่เข้มหรืออ่อนจนเกินไปนะคะเคยเขียนคิ้วก็เชดดิ้งได้หว่ะไม่รู้คือถ้าสมมติว่าไปนอนค้างอ้างแรมแล้วแบบลืมเครื่องสำอางเนี่ยซื้อเขียนคิ้วแท่นเดียวเลยนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะแบบตีนทาแก้มอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวนี้เขียนคิ้วเลยจ้าเพื่อคงหน้าที่ดีประมาณนี้นะมาต่อกันที่ขั้นตอนของตานะคะตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราจะใช้สีน้ำตาลเบอร์2นะคะขัดเบาอย่างนี้เลยเบาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงเหมือนเดิมเบลนหลายคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องแบบมานั่งใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะก็คืออยากทดลองให้ดูไงว่าคือถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเราไม่มีเนี่ยเราสามารถใช้ได้ไหมนะก็เป็นการทดสอบง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะคะขัดเบาเรียบร้อยต่อมานะคะไอไลเนอร์เราจะลองใช้อันนี้เลยนะเป็นดินสอเขียนคิ้วเบอร์1นะคะสีดาร์กเกรย์เราจะใช้แทนไอไลเนอร์เลยนะคะเฮ้ยได้เด้อไอไลเนอร์พุ่งหลาวขึ้นมาอาจจะแบบไม่ได้คมเข้มเหมือนแบบไอไลเนอร์แต่คือใช้ได้นะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนสวอชนะคะว่าสีมันชัดมากต่อมานะคะเราก็จะมาทาใต้ตาล่างด้วยเพื่อให้ตามันดูแบบไม่ลอยง่วงนะคะต่อมาอีกข้างนึงนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยจริงๆแล้วเนี่ยสีดำแบบไม่สนิทอย่างเงี้ยทาคิ้วดีนะคะกับผมดำกับอะไรอ่ะคิ้วมันไม่ปริงแต่ว่าเป็นไอไลเนอร์ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะไม่สนิทอย่างเงี้ยดูแบบดูตังง่วงนอนนะคะประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าหน้านะคะตอนนี้แก้มเนี่ยเราทาไม่ได้นะคะเพราะว่าดินสอเขียนคิ้วเนี่ยมันไม่ได้มีสีแบบสีอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะใช้เป็นเบอร์3นะคะไลท์ช็อกโกแลตเนี่ยทำกระปลอมๆขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะมาทาปากสีอะไรเดี๋ยว มันต้องเป็นน้ำตาลสินะโอเคเราจะใช้เบอร์5นะคะสีมาฮอกกานีนะทาปากนะคะวิธีการที่จะทำให้ใช้ดินสอเขียนคิ้วทาปากได้เนี่ยก็คือทาลิปมันก่อนนิดนึงเนาะมันก็จะช่วยทำให้ปากของเราลื่นๆแล้วแบบเนื้อดินสอเขียนคิ้วอ่ะจะติดกับปากได้ง่ายขึ้นนะคะจากที่ทาตัวนี้นะคะเบอร์5ไปบนปากนะคะก็ด้วยความที่หัวมันสลิมมากแล้วปากใหญ่มากนะคะก็เลยทาไปนานมากนะคะต่อมาเราจะติดขนตากันนะคะตาก็จะดูแบบมีอะไรขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้เป็นสาวชาวล็อกเต็มตัวมากเลยนะจ๊ะและนี่คือโฉมหน้าของคนที่ใช้แต่ดินสอเขียนคิ้วแต่งหน้านะคะคือจะใช้ให้ลำบากทำไมเครื่องสำอางก็มีเยอะแยะทำทำไมนะจ๊ะก็เอาสนุกสนานนะคะดูเป็นอุทาหรณ์ดีกว่านะคะว่าอย่างเงี้ยไม่ควรทำนะคะจะบอกว่าใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียนคิ้วต่อไปมันก็เลิศเลยอยู่แล้วนะคะราคาแค่แท่งละ99 บาทแล้วก็เอามาใช้ไลท์ดั้งได้เอามาเชดดิ้งได้นะคะเอามาบล็อกตาหรือว่าทาเป็นไอไลเนอร์ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอย่าเอามันมาทาปากขอร้องเลยนะคะเพราะว่าเราจะเสียเวลากับตรงนี้มากนะคะเพราะว่านางสลิมจริงๆนะจ๊ะนี่ให้ดูแต่บอกว่าลุคนี้ก็ดูเป็นชาวร็อกนะคะพอจบคลิปด้วยเพลงร็อกเนี่ยก็น่าจะคอมพีทลุคได้ดีเลยอ่ะเพลงร็อกมาขอฟ้าต้องการเป็นคราวที่พาไปทุกสิ่งที่หวังกันเอาไว้ไม่จบแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า